ไปกางเต็นท์ก็คือบ้านสวนยิ่งสบายนั่นเองกางเต็นท์กันเลยครับลานกางเต็นท์ที่นี่เป็นลานกางเต็นท์ที่เปิดใหม่นะคะช่วงที่ไปเป็นช่วงหยุดยาวนะคะแต่ที่นี่ยังไม่มีคนรู้จักเท่าไหร่เลยยังมีที่ว่างให้เรากางเต็นท์นะคะที่นี่มีลานกางเต็นท์จิบน้ำตลอดแนวเลยนะคะจุดที่เรากางน้ำค่อนข้างลึกนะคะเด็กๆควรใส่ชูชีพก่อนลงเล่นน้ำนะคะแต่ก็มีจุดที่เด็กเล่นได้นะคะวันนี้เรามากันตอนเย็นนะคะเลยกางเต็นท์กันจนมืดนะคะค่ากางเต็นท์คนละ100บาทเท่านั้นเองนะคะเด็กเล็กไม่คิดนะคะกางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำกับข้าวกินกันเลยเราก็จะมาย่างข้าวปรุงเป็ดกันนะคะเมนูเด็ดของเราวันนี้ก็คือตำยำอึนางนั่นเองง่ายก็คือว้าวคันเสร็จแล้วนะคะมากินกันเลยนะคะเค้กวันเกิดด้วยนะคะแก้มเปล่าโอ้ยมาตัดเค้กกันเลยนะคะโอ้ยเละเหมือนแม่เอาจานมาดิตัดไปปานนี แล้วเราก็จะพาไปสำรวจสถานที่กันนะคะมาสำรวจห้องน้ำกันก่อนเลยนะคะจุดนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของสวนนะคะบริเวณนี้กางเต็นท์ได้ด้วยนะคะจุดนี้น้ำตื้นเด็กๆสามารถเล่นน้ำได้นะคะใสมากเลยนะคะ
ี้ก็จะเป็นที่กางเต็นท์ที่ติดน้ำตลอดแนวเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย